สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำคุกกี้ค่ะช็อกโกแลตบานาน่าชิพคุกกี้นะคะคุกกี้สูตรนี้ค่ะเป็นคุกกี้แบบนิ่มนะคะซึ่งด้านนอกเนี่ยจะมีความกรอบอยู่นิดหน่อยค่ะส่วนด้านในจะมีความนิ่มนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับคุกกี้กรอบทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดนะคะคุกกี้ที่เราจะทำวันนี้เป็นรสกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมที่เราจะใส่ในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งกล้วยหอมที่เป็นกล้วยสดแล้วก็เป็นกล้วยหอมที่เป็นกล้วยหอมแห้งแบบอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อทำให้คุกกี้ของเราอร่อยยิ่งขึ้นมีความหอมแล้วก็ทั้งความกรุบกรอบพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเนยสดนะคะเราใช้ชนิดจืดค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะน้ำตาลทรายแดงกล้วยหอมค่ะส่วนอันนี้เป็นกล้วยหอมอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีหลายรสค่ะวันนี้ที่เห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเคลือบด้วยสตรอเบอรี่นะคะต่อไปเป็นช็อกโกแลตชิพค่ะน้ำตาลป่นกลิ่นวานิลาไข่ไก่โซดาไบคาร์บอเนตค่ะเกลือสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวเราจะตีเนยนะคะกับน้ำตาลทั้ง2ชนิดเข้าด้วยกันอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะกับน้ำตาลป่นเราจะเทรวมกันเลยใช้ช้อนผสมนิดนึงนะคะให้เข้ากันอันนี้พักไว้นะคะเดี๋ยวเราตีเนยให้พอไม่เป็นก้อนๆเล็กๆอะค่ะให้กระจายตัวแล้วค่อยเติมน้ำตาลลงไปพอเนยเริ่มกระจายตัวนะคะคือจะไม่ได้ก่อกลุ่มกันเป็นก้อนๆนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้ลงไปค่ะตอนแรกอาจจะต้องเปิดกับปิดสลับกันนะคะใช้ความเร็วต่ำเพราะว่าไม่ให้น้ำตาลป่นฟุ้งเราจะตีต่อไปสักพักหนึ่งนะคะให้เนยกับน้ำตาลเข้ากันได้ดีแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมอย่างอื่นต่อค่ะค่ะอันนี้ก็คือเนยกับน้ำตาลทั้ง2ชนิดเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่ในส่วนนี้จะเป็น2ฟองนะคะเราจะใส่ทีละฟองใส่ฟองแรกลงไปปุ๊บแล้วก็เปิดความเร็วต่ำตีให้พอเข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยฟองที่2ค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่กลิ่นวานิลาค่ะหนึ่งช้อนชาตีต่ออีกนิดนึงนะคะให้ความเข้ากันต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะรวมกับผงโซดาแล้วก็รวมกับเกลือใช้ช้อนคลุกนิดนึงค่ะให้พอเข้ากันนะคะเราจะใส่แป้งลงไปทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะพอเรามีส่วนผสมที่เป็นแป้งหรือเป็นอะไรที่มันสามารถฟุ้งได้นะคะเราก็ต้องเปิดสปีดต่ำสลับเปิดปิดไปเฉพาะช่วงแรกให้พอเข้ากันแล้วก็เราก็ค่อยเปิดความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้ต่อไปนะคะเราจะใส่กล้วยค่ะกล้วยที่เมื่อสักครู่เห็นเป็นกล้วยหอมสดนะคะเราบดใ
เละแบบนี้นะคะแล้วก็เติมลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถอดเครื่องตีออกนะคะแล้วก็จะเติมส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพแล้วก็ตัวกล้วยอบลงไปอันนี้จะต้องใช้พายางตะล่อมนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ค่ะเสร็จแล้วใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะแล้วก็กล้วยอบคลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพิมพ์ที่เราใช้สำหรับอบคุกกี้กันค่ะค่ะพิมพ์ที่เราจะใช้อบนะคะก็คือเป็นถาดอบคุกกี้ธรรมดานะคะแล้วก็มีตัวกระดาษรองอบวางอยู่ไม่ต้องทาเนยหรือว่าขอแป้งเพิ่มนะคะแล้วก็เราจะใช้สคูปที่เราตักไอศกรีมอะค่ะตักคุกกี้ออกมาเพื่อว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะได้ขนาดเท่าๆกันนะคะแล้วก็วางลงบนถาดเลยค่ะวางให้ห่างกันที่ประมาณ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เวลาคุกกี้โดนความร้อนแล้วมันจะขยายตัวนิดนึงจะได้ไม่ชนกันคุกกี้วันนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่180องศานะคะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะอบประมาณ10ถึง15นาทีแล้วแต่ว่าไซส์ของสคูปของแต่ละคนขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าขนาดนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้น่าจะอบสักประมาณ12นาทีน่าจะได้ค่ะเดี๋ยวเราตักคุกกี้ให้เสร็จแล้วไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของคุกกี้ที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพออบเสร็จปุ๊บเราก็จะแซะออกมาจากถาดอบนะคะแล้วก็มาพักให้หายร้อนบนตะแกรงนี้นะคะพอหายร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราอบไปนะคะเป็นที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะอบประมาณ12นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับคุกกี้ช็อกโกแลตบานาน่าชิพคุกกี้นะคะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ